بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ขอชูกอต่อ Allah سبحانه وتعالى นะครับที่ให้ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งเป็นการเรียนรู้ในกาลามุลลอฮ์นะครับคำตรัสคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยการบรรยายทั่วๆไปที่ครูบาอาจารย์มาให้ความรู้นี่ก็จะพูดกุรอานฮะดีษเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแต่ที่ของผมนี่ก็จะลงในรายละเอียดในเรื่องของการอธิบายเรียกว่าตัฟซีรอัลกุรอานนะครับก็เป็นการลงในรายละเอียดหน่อยนะครับเราอยู่ในซูเราะห์ยาซีนวันนี้ก็จะเป็นอายะที่28ถึง36นะครับเป็นครั้งที่5ก็แสดงว่าผ่านไปกี่ครั้งแล้วครับ4ครั้งดีมากนะครับสามารถตอบได้นะครับเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะยากเลยทีเดียวนะครั้งนี้เป็นครั้งที่5ถามว่าผ่านไปกี่ครั้งบอกตอบ4ครั้งนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าสามารถจะตอบได้ก็วันนี้เป็นอายะที่28ถึง36ผมรู้สึกแปลกๆนะรู้สึกเอียงๆยังไงไม่รู้นะปกตินั่งเนี่ยมันจะต้องกลางนะแต่เขาจัดโต๊ะมาให้เฉียงไปทางนี้นิดนึงก็เลยรู้สึกแปลกๆนะปกติมันจะต้องกลางๆหน่อยไม่เป็นไรเอียงก็พูดได้นะครับครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมขออนุญาตทวนสั้นๆนิดนึงก็คืออายะที่20ถึง27โดยภาพรวมที่เราพูดถึงมาตั้งแต่ตอนต้นของซูเราะห์ยาซีนก็ได้อธิบายไปแล้วนะว่ายาซีนกับตอฮาเนี่ยไม่ใช่ชื่อของนบีมุฮัมมัดซึ่งบางคนหรือบางทัศนะบอกว่ายาซีนกับตอฮาเนี่ยเป็นชื่อของนบีจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับก็เป็นหนึ่งในฮูรูฟมุกอตตะอะห์เหมือนเป็นอักษรย่อของแต่ละซูเราะห์ซึ่งไม่ใช่ทุกซูเราะห์บางซูเราะห์ในอัลกุรอานเช่นอะลิฟลามมีมตอฮายาซีนซอดกาฟฮายาอีนซอดนะครับอะลิฟลามรอเนี่ยเป็นฮุรูฟมุกอตตะอะห์ก็คืออักษรที่ถูกตัดเราอาจจะเรียกอักษรย่อแหละเอาอักษรแต่ละคำมาก็มาต่อแต่ว่ามะนาฮูหรือความหมายของมันนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูเป็นผู้รู้ดียิ่งว่ามันสื่อหรือว่ามีความหมายอะไรแต่ที่นักวิชาการได้บอกหรือนักตัฟซีรได้บอกก็คือเหมือนเป็นการท้าทายนะครับเหมือนเป็นการท้าทายกับโดยเฉพาะคนอาหรับเพราะเขารู้ภาษาอาหรับเขาพูดภาษาอาหรับนะครับว่าให้นำมาเหมือนอัลกุรอานทั้งที่เขาพูดเขาเรียนเขาอ่านเนี่ยแต่เขาไม่อะไรครับไม่สามารถนำมาเหมือนอัลกุรอานได้ก็คำพูดของเขาที่เขาพูดกันก็มาจากอักษรพวกนี้เช่นอะลิฟลามมีมซอดนะกอฟนะครับหรือว่าตัวยาตัวซีนตัวฮาพวกนี้คำพูดเขาก็มาจากอักษรพวกนี้ก็เหมือนเป็นการท้าทายแล้วเราสังเกตว่าถ้าขึ้นด้วยอายะห์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยหรือฮุรูฟอักษรต่างเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นพูดถึงการเกี่ยวกับอัลกุรอานหรือการท้าทายพวกเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับได้พูดถึงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูได้ส่งรอซูลมายังตำบลหนึ่งหรือเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าอันตอกียะตัวตอและตัวกาฟนะอันตอกียะบ้างก็บอกว่าเป็นผู้ที่นบีอีซาได้ส่งไปตอนแรกเนี่ยส่งไป2ก็ยังปฏิเสธไม่เชื่อฟังฟาอัซซัสนาบิซาลิสแล้วก็อะไรครับส่งไปคนที่3ไปช่วยแสดงว่าพวกนี้เนี่ยไม่เบานะปกติทั่วไปเราก็จะเห็นว่าแต่ละกลุ่มชนนี่ก็จะมีรอซูลคนนึงหรืออาจจะมี2ตอนนบีอิบรอฮีมนี่ก็จะนบีอะไรมีนบีลูตใช่มั้ยนบีอิบรอฮีมนบีมูซานบีฮารูนคู่กันอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าอะไรครับแต่ทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีรอซูลคนหนึ่งนบีมุฮัมมัดนี่ก็ถูกส่งมาเป็นนบีท่านสุดท้ายแล้วกับประชาชาติของท่านเนี่ยที่ตามท่านส่งไป2เอาไม่อยู่ไม่เชื่อส่งไป3พวกนี้อะไรครับความดื้อด้านของมันก็ปฏิเสธรอซูลที่มาจากอัลลอฮ์หรือที่นบีอีซาได้ส่งไปอีกทีหนึ่งนะครับส่งไป
แล้วก็สุดท้ายแล้วก็ไม่เชื่อฟังปฏิเสธแล้วก็มีคนหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่าฮาบีบนะครับฮาบีบอันนัจจาร์ก็เป็นผู้ที่ศรัทธาได้มาหากลุ่มชนมาหาคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับที่เราบอกในอายะที่20เป็นต้นไปเรื่องราวที่เกิดขึ้นและมีชายคนหนึ่งจากสุดหัวเมืองได้รีบเร่งได้อะไรครับได้มาอย่างรีบเร่งก็หมายถึงอะไรครับก็คือฮาบีบอันนัจจาร์นะมาบอกให้พวกเขานั้นปฏิบัติตามรอซูลนะแล้วก็พูดถึงการที่เขาอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เชื่อในเอกภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่เอาพระเจ้าอื่นจากพระองค์นะครับผู้คนต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ฆ่าฮาบีบอันนัจจาร์อีกโอ้ฆ่าเลยนะครับเพราะอะไรมาบอกอยู่คนละฝั่งกับพวกเขาพวกเขานี่บูชากราบไหว้อื่นจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจนกระทั่งฮาบีบก็เสียชีวิตก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวะลีของอัลเลาะห์เป็นที่รักของอัลเลาะห์นั่นแหละนะครับมีเสียงกล่าวกับเขาว่าให้เข้าไปในสวรรค์เขากล่าวว่าโอ้มาดว่าหมู่ชนของฉันได้รู้ถึงสภาพของฉันก็คือกลุ่มชนของเขาที่ฆ่าเขาเนี่ยถ้าเขาได้รู้อ่ะนะเขาก็แต่ตอนฮาบีบเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วอัลเลาะห์ให้เข้าไปในสวรรค์แล้วนะมีเสียงกล่าวว่ากีละคูลินจันนะมีเสียงกล่าวว่าจงเข้าไปอะไรครับเข้าไปในสวรรค์คือคนเนี่ยพอเวลารู้ว่าเข้าไปมีความสุขแล้วแล้วเห็นกลุ่มชนเขายังอยู่ในความหลงผิดก็เป็นห่วงใช่ไหมอยากจะให้กลุ่มชนของตัวเองเนี่ยได้รู้ว่าคนที่ศรัทธาแล้วเนี่ยเขาจะได้รับการตอบแทนที่ดีได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พวกเขานี่ก็ไม่รู้นะครับด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้อภัยให้ฉันนะครับแล้วก็ให้ฉันนั้นเป็นคนหนึ่งจากผู้ที่มีเกียรติอันนี้ก็สรุปนะจนกระทั่งถึงอายะที่27มาต่ออายะที่28ใครมีมุสฮับมีกุรอานจะเปิดดูตามก็ได้นะครับอายะที่28อัลลอฮ์บอกว่ามาอันซัลนาอะลากอมิฮิมินบะอ์ดิฮิมินจุนดินมินัสซะมาอิวะมากุนนามุนซิลีนอัลลอฮ์บอกว่าและเรามิได้ส่งไพร่พลลงมาจากฟากฟ้าแก่หมู่ชนของเขาหลังจากเขาและเราก็มิได้เป็นผู้ส่งพวกเขาลงมาหลังจากที่ฮาบีบอันนัจญาถูกกลุ่มชนเขาเนี่ยฆ่าแล้วอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งไพร่พลลงมาจากฟากฟ้าไม่ได้ส่งมาลาอิกะห์มาหลังจากที่ฮาบีบได้ถูกฆ่าถูกสังหารแล้วและเราก็ไม่ใช่เป็นผู้ส่งพวกเขาลงมาคืออะไรครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ส่งมาลาอิกะห์มาที่จะมาทำลายมาฆ่ามาแก้แค้นเพราะอะไรเพราะคนต่างๆเหล่านี้ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกไม่จำเป็นนักตัฟซีรบอกว่าเป็นการตะฮกีรเป็นการตัสกีรเป็นการดูถูกคนต่างๆเหล่านี้ว่าอ๋อไม่ต้องเอาไพ่พลลงมาจัดการพวกนี้หรอกอัลลอฮ์ไม่ส่งลงมาหรอกเพราะคนต่างๆเหล่านี้ต่ำต้อยเกินกว่าที่จะต้องอะไรเอามาลาอิกะห์เนี่ยมาสู้กับพวกเขาเหมือนบางทีเนี่ยมีอะไรครับทะเลาะกันใช่ป่ะทะเลาะกันจะฟันจะแทงกันไม่ต้องถึงมือไม่ต้องถึงมือหัวหน้าหรอกไม่ต้องถึงมือคนอย่างไอ้นี่จัดการเองอันนี้มันก็อาจจะไม่ถูกนะแต่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าอะไรครับไม่ต้องถึงคนใหญ่คนโตหรอกไม่ต้องถึงหัวหน้าหรอกเอาลูกน้องเนี่ยกลุ่มเล็กๆนี่จัดการก็พอแล้วพวกเนี้ยนะครับแล้วจัดการอะไรอัลลอฮ์บอกว่าอิงกานัตอิลลาซอยฮะตันวาฮิดะฟะอิซาฮุมคอมีดูนมันไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากเสียงกัมมนาตเพียงครั้งเดียวแล้วพวกนั้นก็แล้วเมื่อนั้นพวกเขาก็ดับเงียบอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ไม่ส่งมาลาอิกะห์จากฟากฟ้ามาจัดการพวกนี้เพียงพอแล้วเพียงแค่ยิบรีนได้ตะโกนหรือส่งเสียงดังเนี่ยพวกนี้ก็กลายเป็นว่าดับเงียบหมดเลยตายกันหมดได้ยินอะไรครับเสียงซอยฮะตัลวาฮิดะเสียงดังเพียงหรือเสียงกัมมานาตเพียงครั้งเดียวตายหมดอะไรครับไม่ต้องไปเอามาลาอิกะห์ลงมาพอแล้วเสียงท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามเนี่ยตะโกนหรือเสียงดังของท่านเนี่ยพวกนี้เนี่ยตายดับเหมือนไฟอ่ะที่มันลุกอยู่พอเราเจอน้ำราดไปหรือมันไม่มีฟืนไม่มีฐานแล้วมันก็จะนะครับมันก็จะมอดมันก็จะดับไปคนต่างเหล่านี้ก็เหมือนกันนะครับมีชีวิตอยู่เวลา
เจอเสียงของท่านญิบรีลที่ดังเป็นเสียงกัมปนาทพวกนี้ก็อะไรครับล้มตายกันหมดไม่เหลือเสร็จแล้วครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูบอกต่อในอายะที่30ยาฮัสรตันอะลัลอิบาดมายะตีฮิมมิรรอซูลอิลลากานูบิฮิยัสตะฮซิอูนอันนี้ตามการแปลของสมาคมศิษย์เก่าอาหรับเนี่ยครับแปลว่าโอ้อนิจจาต่อปวงบ่าวไม่มีรอซูลคนใดมายังพวกเขาเว้นแต่พวกเขาได้เยอะหยันเขาที่ผมอ้างเนี่ยที่ผมสอนเนี่ยนะครับจะเป็นที่อติจะเป็นอะไรเงี้ยที่เป็นแปลไทยเนี่ยผมก็จะอ้างอิงจากของสมาคมศิษย์เก่าอาหรับแหละเพราะว่ามีอยู่ในอินเทอร์เน็ตอะไรด้วยนะครับแล้วก็สำนวนที่เขาแปลนี่มันก็ดีอยู่แล้วเรามาแปลเองนี่ก็ต้องอ่านตัฟซีรให้เข้าใจโดยภาพรวมก่อนอันนี้เขาก็ต้องเหนื่อยกันมาก่อนคนที่ทำเนี่ยก็ต้องเหนื่อยก็ต้องอ่านตัฟซีรแล้วก็สรุปมาเป็นเนื้อหาใจความให้มันแปลนั่นบางทีแปลตรงตัวก็อาจจะเข้าใจลำบากก็ต้องปรับสำนวนอะไรอีกนะครับแต่บางคนอาจจะบอกเฮ้ยทำไมใช้อานิจาล่ะมันคุ้นๆมันเหมือนกับภาษาบาลีสันสกฤตอะไรหรือเปล่าผมก็ไปเลยดูว่าอานิจาเนี่ยมันแปลว่าอะไรอานิจจานี่คือคำออกเสียงแสดงถึงความสงสารหรือความสลดใจมันก็ใช่ยาฮัสรอตันอะลันอิบาฮัสรอนี่ความเสียใจความเศร้าสลดนี่เขาแปลว่าอานิจจานะจะได้ผมก็ไปดูความหมายตรงนี้มาก็หมายความว่าอะไรครับแหมมันน่าเศร้ามันน่าเศร้าสลดจริงๆน่าสงสารจริงๆต่อปวงบ่าวยังไงอะครับไม่มีรอซุนคนใดมายังพวกเขาเว้นแต่พวกเขาได้เยอะหยันเขานี่คือความน่ากลัวและก็อันตรายอย่างยิ่งกับกลุ่มชนที่อัลลอฮ์ส่งรอซูลส่งผู้รู้ส่งคนที่มาเรียกร้องพวกเขาไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแต่พวกเขากลับปฏิเสธซึ่งผลเสียเนี่ยมันไม่ได้กลับไปหาใครเลยมันกลับไปหาตัวของพวกเขาเองไปหาอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ไปในสภาพที่ปฏิเสธรอซูลปฏิเสธความรู้ที่มาจากอัลลอฮ์มาจากรอซูลไปวันกิยามะห์เนี่ยมันยาฮัสรอตันแน่นอนนะครับความหายนะความเศร้าสลดความสลดใจมันเกิดขึ้นแล้วกับคนคนนั้นที่ปฏิเสธอัลลอฮ์และรอซูลและจะกลับมาแก้ตัวได้ไหมก็ไม่ได้แล้วอย่าว่าแต่ถึงวันอาคิเราะห์นะแค่จากดุนยานี้ไปเนี่ยลมหายใจไปแล้วเนี่ยวิญญาณไปแล้วเนี่ยไม่มีลมหายใจกลับมาอีกแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วนะไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วที่พอจะทำได้เนี่ยก็คือพึ่งคนอื่นได้บ้างพอพึ่งได้เช่นลูกหลานหรือคนอื่นพี่น้องขออภัยโทษซอดาเกาะห์จารียะห์บางส่วนนี่ก็ยังเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์นะแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าคนข้างหลังเนี่ยเขาจะทำให้เรารู้ไงว่าลูกชายลูกสาวเราหลานเราเนี่ยจะอิสติกฟารขออภัยโทษจากอัลลอฮ์เนี่ยให้กับเราขออัลลอฮ์เมตตากับเราเนี่ยรู้ได้ไงว่าทรัพย์สินที่เราทิ้งมรดกไว้เนี่ยเขาจะซอดาเกาะห์จาริยะห์ให้สุราห์ให้องค์กรให้มัสยิดทำที่เป็นจาริยะห์เป็นพัดลมเป็นไฟเป็นอาคารนะครับเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เนี่ยรู้ได้ไงว่าเขาจะทำให้เราฉะนั้นเอาแบบชัวร์โอ้โหนี่ยังพูดไม่จบประโยคเลยแทรกขึ้นมาแล้วนะแสดงว่าเรียนกันจนอาเลมแล้วเนี่ยฉะนั้นเอาให้ชัวร์นี่ก็คือทำเองถูกป่ะคำว่าชัวร์นี่หมายถึงว่าหมายความว่าทำแล้วเนี่ยรอดรับเราหมดนะอันนี้เขาว่าชัวร์ในระดับหนึ่งไม่ต้องพึ่งคนอื่นไม่ต้องพึ่งลูกพึ่งหลานสามีภรรยายังไม่ต้องพึ่งคนอื่นพึ่งตัวเองนะพึ่งตัวเองก่อนทำอ้าวแล้วไงอาจารย์ทำไมยังไม่ช่วยล่ะเพราะว่าบางทีเราทำเนี่ยอาจจะมีสิ่งที่ทำให้อามันของเราเนี่ยไม่ถูกตอบรับเช่นอะไรล่ะอาจจะมีโอ้อวดมีริยะเข้ามาใช่ไหมสอดาก็บางทีโอ้อวดอ้าวล็อกก็ไม่รับละหมาดมีโอ้อวดอัลลอฮ์ก็ไม่รับฉะนั้นจะบอกว่านั้นทำเองก็ต้องมีเงื่อนไขว่าอัลลอฮ์จะรับอามันก็คือด้วยความบริสุทธิ์ใจตรงตามสุนนะของท่านนบีฉะนั้นมันเป็นความเศร้าจริงๆความสลดจริงๆที่มีรอซูลมาแล้วพวกเขาก็ยัสตาฮซีอูนเย้ยหยันนบีมุฮัมมัดนี่ถูกกล่าวหาต่างๆนานานะผมก็ได้ว่านะเรียกร้องเชิญชวนเนี่ยแหละแต่ที่ทราบนะก็ไม่ได้มีใครมาด่าหรือเย้ยหยันเหมือนที่เขาว่านบีของเราฉะนั้นเราจะท้อได้ไงนะเราก็ไม่ได้โดนอย่างนบีของเราที่ทราบนะอาจจะมีไม่ทราบด่าเราก็อาจจะมีนะแต่ว่าที่ท่านนบีโดนเนี่ยโดนหนัก
บอกว่าเป็นพวกกวีอ่ะเอาบทกลอนกวีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชาเอ็ดเนี่ยชาเอ็ดชาเอ็ดเคยได้ยินใช่ไหมเป็นชาเอ็ดเป็นพวกกวีเป็นพวกกาฮินนะเป็นพวกซาเฮ็ดเป็นนักไสยศาสตร์เป็นพวกหมอดูกล่าวหานบีอย่างหนักทั้งนั้นแหละนบีเอากุรอานมาบอกเนี่ยก็บอกเป็นพวกไอ้นี่กวีไอ้นี่นักไสยศาสตร์ไอ้นี่โดนไสยศาสตร์ฮะไอ้นี่เป็นพวกนักทํานายกล่าวหานบีข้อหารุนแรงนั่นแหละเป็นการกล่าวเท็จใส่ใครต่อท่านนบีแต่ท่านนบีก็ยังทําหน้าที่ดะวายังคงประกาศศาสนาต่อไปเสร็จแล้วนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกในอายะห์ที่31บอกว่าอัลัมยะเรากัมอะห์ลักนากอบะละฮุมมินัลกุรูนانهم اليهم لا يرجعون พวกเขามิได้พิจารณาดอกหรือว่ากี่ศตวรรษแล้วก่อนหน้าพวกเขาเราได้ทําลายโดยที่เขาเหล่านั้นมิได้กลับมายังพวกเขาเป็นการเตือนพวกกุฟารมักกะแล้วก็เตือนทั้งหมดแหละที่พวกเราด้วยกับคนที่อัลเลาะห์ได้ทําลายพวกเขากุรูนศตวรรษต่างๆก็คืออัลอุมัมอัลคอลียะก็คือประชาชาติที่ได้ผ่านไปแล้วจบไปแล้วเราเป็นประชาชาติของนบีเรียกว่าเป็นประชาชาติสุดท้ายนะเป็นประชาชาติสุดท้ายแล้วไม่มีประชาชาติหลังจากนี้เพราะไม่มีนบีหลังจากนี้แล้วนะครับก็จะเกิดมาอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าเราอาลัมก็รอวันกิยามะห์อย่างเดียวอัลเลาะห์จะไม่ส่งรอซูลมาแล้วแล้วก็นบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นนบีท่านสุดท้ายและเป็นนบีที่ประเสริฐที่สุดและดูนะอัลเลาะห์ให้กับท่านนบีว่าเป็นนบีท่านสุดท้ายเป็นนบีที่ประเสริฐที่สุดคนที่ตามท่านคนที่เป็นอุมมะห์ของนบีก็เลยเป็นอุมมะห์ที่ประเสริฐที่สุดไปด้วยเนื่องจากใครล่ะเนื่องจากว่าหัวหน้านี้เนี่ยหัวหน้าของประชาชาตินี้เนี่ยประเสริฐที่สุดประชาชาติของท่านของนบีรอซูลคนนี้เนี่ยก็ประเสริฐไปด้วยอัลลอฮุอักบัรนี่เป็นความเมตตาที่ให้พวกเราที่เป็นอุมมะห์ของนบีที่ปฏิบัติตามนบีเนี่ยเป็นประชาชาติเป็นอุมมะห์ที่ประเสริฐที่สุดประเสริฐกว่าอุมมะห์ที่มาก่อนหน้าเราอัลลอฮ์บอกว่าเนี่ยไม่พิจารณาหรือว่าที่มาก่อนหน้านี้เนี่ยอัลลอฮ์จัดการกับพวกเขาอย่างไรกลุ่มชนของนบีนูห์กลุ่มนูห์กลุ่มลูดใช่ไหมพวกอาดพวกสมูดพวกมัดยันนะถูกทำลายถูกลงโทษอย่างไรนะครับเนี่ยจะได้เป็นนิทัศน์อุทาหรณ์ได้เป็นบทเรียนคนที่อ่านอัลกุรอานศึกษาอัลกุรอานนี่ก็จะรู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบอกอะไรเนี่ยการลงโทษที่มันเกิดขึ้นกับคนอดีตเนี่ยจะได้เป็นบทเรียนกับเราจะได้ไม่เอามาเป็นแบบอย่างแล้วก็บอกแบบอย่างที่ดีเนี่ยเราจะได้ปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดีในกุรอานนี่เยอะมากเลยแล้วก็แบบอย่างที่ไม่ดีที่อัลลอฮ์บอกในกุรอานนี่ก็มีหลายคนมีหลายที่เพื่อเป็นบทเรียนทําไมอัลลอฮ์กล่าวฟิรอูนแล้วก็ไม่ใช่กล่าวที่เดียวจบกล่าวหลายที่กล่าวถึงใครครับอบูละฮับกล่าวถึงคนที่ปฏิเสธกลุ่มชนที่ปฏิเสธกุฟาร์มักกะจะได้เป็นบทเรียนกลุ่มชนของนบีนูห์ที่ไม่เชื่อนบีนูห์ในต้องจมน้ำตายนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูได้ลงโทษพวกเขาในหลากหลายรูปแบบของการลงโทษแล้วก็เป็นการลงโทษแบบถอนรากถอนโคนแต่อุมมะห์เนี่ยอัลเลาะห์ยังให้ยังรักษาอยู่คืออัลเลาะห์ลงบาลาอาดาบอัลเลาะห์ก็ลงมีบาลามีการทดสอบแต่อัลลอฮ์ไม่ได้ถอนรากถอนโคนไม่ได้เพราะว่าเอาหมดเลยก็มีเป็นบางจุดเป็นมาที่เป็นบางประเทศน้ําท่วมแผ่นดินไหวสึนามิเนี่ยก็มีตายเป็นหลักร้อยหลักพันมีแต่อัลลอฮ์ไม่ได้ทําลายหมดเลยไม่ได้ลงโทษแบบถอนรากถอนโคนอันนี้อัลลอฮ์อะไรนะถือว่าเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์นะเพราะคนที่ถูกลงโทษเนี่ยคนที่ถูกลงโทษเองเนี่ยถ้ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็จะได้คิดว่าโอ้โหนี่โดนกับเราเนี่ยจะได้กลับและคนที่ไม่ถูกลงโทษแล้วเห็นการลงโทษทราบการลงโทษเนี่ยก็จะได้กลับเหมือนกันกลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบทเรียนถ้าอัลลอฮ์จัดการทีเดียวถอนรากถอนโคนนี่จบไอ้คนที่ไม่ได้ตาวะไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวก็เรียบร้อยเลยแต่อัลลอฮ์ยังให้โอกาสกับคนผิดยังเป็นบทเรียนกับเขาว่าเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือกลับเนื้อกลับตัวได้นะแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็มิได้กลับมายังพวกเขาก็คือไปแล้วก็ไปเลยหรือบางคนบอกไปแล้วไปรับคือไปเนี่ยก็คือเราจะมีอยู่4ช่วงใช่ป่ะตอนแรกนี่ก็คืออยู่ในท้องแม่ก่อนใช่ป่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาสู่โลกดุนยานี้ที่เป็นกันอยู่เนี่ย
ก็แล้วแต่ว่าออกกันมากี่ปีบางคนในที่นี้ก็70ปี80ปีมีไหม80ปีไม่ถึงอาจารย์แก่ไปนะก็มีแหละ60ปี70ปีก็ออกมาจากท้องแม่ท้องแม่กันมาอยู่ในดุนยานี่ก็โลกที่สองแล้วแต่โลกแรกนี่จะสั้นไงถ้ามองเป็นโลกอ่ะนะก็คือในท้องแม่ก็8เดือน9เดือนก็ว่ากันไปแต่เนี่ยก็จะสั้นจะยาวก็แล้วแต่อายุแล้วก็ไปอยู่ในอาลัมบารซักหลังจากนี้โลกที่3เนี่ยอาลัมนี่โลกเนี่ยแปลว่าโลกแห่งการปิดกั้นก็คือมาดุนยาไม่ได้แล้วอาคิเราะห์ก็ยังไปไม่ได้เพราะยังไม่เกิดอันนั้นก็แล้วแต่ว่านานเท่าไหร่ก็ว่าไปกี่ร้อยกี่พันปีกว่าจะเกิดวันกิยามะห์แล้วพอเราไปโลกที่4นี่ก็อยู่แบบถาวรเลยนะคอลีดีนะฟีฮาอับดาอยู่แบบถาวรแบบนิรันดร์ไม่มีละตายไม่มีละนะจะตายไม่มีละอยู่แบบนิรันดรเลยสุขก็สุขนิรันดรทุกข์ก็ทุกข์นิรันดรไปเลยหลังจากเคลียร์แล้วใครเป็นชาวสวรรค์จบไปแล้วชาวนรกจบไปแล้วนี่สุขก็สุขตลอดทุกข์ก็ทุกข์ตลอดกลับมาไม่ได้แล้วคนต่างๆเหล่านี้กลับมาดุนยาไม่ได้ไปแล้วก็ไปเลยคนที่อยู่ก็ต้องได้บทเรียนนะถ้าอยู่แล้วไม่ได้บทเรียนมันแย่มันเลวฉันก็ไม่เปลี่ยนเดี๋ยวฉันก็เลวตามมันไปก็เรียบร้อยเหมือนกันมาเหมาเข่งไปเลยไปด้วยกันไม่สิคนที่ไปแล้วนี่แล้วก็ผิดพลาดนี่ก็ต้องเป็นบทเรียนกับเรากับคนที่มีชีวิตอยู่หลังจากนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในอายะที่32บอกว่าอิงกุลลุลลัมมาจะมีอุลลาไดนามุฮฎอรุนและแต่ละคนในพวกเขาทั้งหมดจะถูกนำมาปรากฏต่อหน้าเราปรากฏตัวต่อหน้าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาประชาชาติที่มาก่อนหน้าเราตัวเราและคนที่จะเกิดขึ้นหลังจากเราอีกไม่รู้อีกเท่าไหร่เนี่ยทั้งหมดตั้งแต่นบีอาดัมมนุษย์คนแรกจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายเนี่ยจะต้องไปรวมอยู่ณหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรากฏตัวต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปวันนั้นก็แน่นอนนะครับมีแต่ความวิตกมีแต่ความกังวลแต่ละคนก็จะนับซีนับซีแปลว่าอะไรทำไมอาเลมกันจังอ่ะฮะเรียงกันอาเลมเลยเนี่ยนับซีนับซีตัวใครตัวมันตัวฉันตัวฉันนับซีนับซีตัวฉันตัวฉันนี่ก็คือตัวใครตัวมันทำไมอ่ะเพราะแต่ละคนเนี่ยก็กังวลวิตกอยู่กับอามันของตัวเองโดยพื้นฐานแล้วคนเนี่ยก็จะรักตัวเองมากที่สุดนะเราก็จะรักชีวิตของเราแล้วก็เป็นห่วงชีวิตของเราเอ้ยมันจะผ่านไหมมันนะเราในดุนยาเนี่ยเวลาจะสอบโดยเฉพาะที่มีความสำคัญจะเข้ามหาวิทยาลัยนะมีเอนทรานก็มีอะไรพวกระบบเขาผมก็ไม่เคยพวกนี้นะผมก็ไม่ได้เคยในระบบมหาวิทยาลัยที่เรียนในประเทศบ้านเราเนี่ยก็จะมีสอบแข่งขันโอ้ถ้าสมมุติว่าสอบกันหมื่นคนเอาพันคนอย่างเงี้ยโอ้โหพันคนหมื่นคนเอาแค่พันเดียวหรือเอาแค่500ก็ลุ้นนะจะได้ไม่ได้นะได้ไม่ได้พอเราได้ก็ดีใจไม่ได้ก็คงจะเสียใจไปวันกิยามะห์นี่ก็ต้องลุ้นเหมือนกันนะว่าอามันการงานของเราที่เราได้ทำไปเนี่ยมันจะผ่านไหมอัลลอฮ์จะรับไหมบางทีมันก็ทำเยอะจริงอ่ะซะดะกอก็เยอะจริงละหมาดก็เยอะจริงแต่กระด่าชาวบ้านไม่เบาเหมือนกันนินทาชาวบ้านก็เยอะเหมือนกันว่าคนอื่นก็เยอะเหมือนกันเนี่ยบาปเราก็ไปเยอะเหมือนกันเนี่ยฮะดีก็ทำเยอะบาปก็เยอะแล้วมันจะไปชั่งกันยังไงเนี่ยถ้าบาปมันมากกว่าดีโอ้มันคิดไปหมดเลยเพราะวันนั้นเนี่ยมันกลับมาไม่ได้แล้วไงในดุนยาเนี่ยอาจจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยนี้ไม่ได้ก็ไปมหาวิทยาลัยอื่นหรือรอเอ็นทานปีต่อไปว่าไปหรือไปเรียนด้านอื่นก็ไม่ได้เป็นได้อาจจะเสียใจบ้างก็กลับมาแก้ตัวใหม่อ่านหนังสือใหม่ปี2ปีก็ไปสอบใหม่แต่วันอาคิเราะห์นี่มันไม่ใช่แล้วไงมันไม่ใช่ว่าเดี๋ยวกลับมากันใหม่ถ้าอัลเลาะห์ให้มาอีกรอบนึงนะเราก็เอาให้เต็มที่เลยพี่น้องก็ไม่ต้องมาเรียนผมก็ไม่ต้องมาบรรยายเราก็เอาอร่อยในดุนยาเนี่ยแหละเอากันให้เต็มที่เพราะเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับมาอีกรอบนึงเดี๋ยวแก้ได้ไงแต่มันไม่ได้แล้วสิฉะนั้นเรื่องอร่อยนี่ก็ต้องเว้นไว้อ่ะหมายความว่าไงอร่อยที่มันผิดหลักการน่ะนะแล้วไอ้ที่มันผิดหลักการเนี่ยมันก็มักจะอร่อยไงใช่มั้ยเราก็ต้องอดเรื่องอร่อยไอ้ที่ว่ามันผิดหลักการอร่อยแล้วผิดหลักการก็ต้องงดจะได้ไปอร่อยทีเดียวแต่ก็เหมือนกันว่าไอ้ที่มันผิดหลักการในดุนยาเนี่ยจะไปอนุญาตหมดในวันอาคิเราะห์นี่ไม่ใช่นะฮะในดุนยาเนี่ยผู้ชายเนี่ยไม่ให้ใส่ทองไม่ให้ใส่ผ้าไหมใช่ป่ะ
แต่วันกิยามะห์ผู้ชายก็ใส่ผ้าไหมเครื่องประดับอะไรได้ซึ่งมันเป็นของผู้หญิงเนี่ยเป็นทองเป็นอะไรใส่ได้ผู้ชายได้แล้วในดุนยาเนี่ยทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยห้ามกินห้ามดื่มเหล้าของมึนเมาแต่วันอาคิเราะห์นี่มีเป็นลำธารแต่ก็จะไม่มึนเมาแต่ก็เรียกว่าคอมรุนเหมือนกันในดุนยาเนี่ยเราทดสอบเราก็ไม่กินแล้วมันก็ไม่ได้อร่อยใช่ไหมบางคนบอกใช่นี่ก็ไม่ได้เคยกินนะเคยกินสิเขาก็ไม่เคยกินแต่เขาก็อาจจะฟังคนอื่นมาว่ามันอาจจะเป็นรสขมรสอะไรของมันก็ว่าไปแล้วแต่เหล้าที่เขาจะใส่อะนะก็ไม่ได้เห็นจะอยากกินเลยมีน้ำเยอะแยะเนี่ยสมมติว่ามีร้อยน้ำทั้งหมดเนี่ยร้อยน้ำอัลลอฮ์ห้ามแค่สามน้ำเอาห้าน้ำอีกเก้าสิบห้านะอีกเก้าสิบห้าน้ำเนี่ยเอาเลยฮาลาลแต่มนุษย์ดูสิเอาไอ้ 5% เนี่ยไอ้ 95% เนี่ยฮาลาลเนี่ยเอาแค่ส่วนเอาหน่อยนึงแล้วก็ไปเอาไอ้5อย่างเนี่ยไปเอาอีก2เอาอีก3ไอ้ที่อัลเลาะห์ห้ามอัลเลาะห์ฮาลาลให้เยอะเลยแต่ก็ไม่เอาแต่ไอ้ที่ฮารอมเนี่ยห้ามนิดเดียวนะก็จะไปเอาด้วยเห็นมั้ยครับแต่ไม่ใช่ทุกอย่างที่อัลเลาะห์ห้ามในดุนยาแล้วก็ได้หมดนะเอาไปวันอาคิเราะห์เนี่ยในดุนยาเนี่ยอัลเลาะห์ห้ามขโมยไปอาคิเราะห์นี่ก็ขโมยกันได้ฮะในดุนยาเนี่ยอัลเลาะห์ห้ามทําซีนาใช่ป่ะผิดประเวณีเดี๋ยวไปวันอาคิเราะห์นี่จะไปผิดประเวณีกับใครก็ได้เหรอไอ้ของที่มันไปละเมิดคนอื่นน่ะมันยังคงเป็นการละเมิดรักก็ไม่ให้ละเมิดไปฆ่าคนอ๋อเดี๋ยวไปอาคิเราะห์นี่จะฆ่าใครก็ได้จะยิงใครก็ได้งั้นน่ะฮะจะไปเอาทรัพย์สินใครก็ได้เลยจะไปทําซีนากับลูกสาวใครก็ได้หรือไม่ใช่มันเป็นอะไรครับเป็นการรักษาไว้ไอ้ที่จะเป็นการละเมิดของที่ไม่ดีที่มันต่างๆเนี่ยแต่ของพวกเนี้ยสุราหรือเหล้าหรืออะไรเนี่ยเป็นที่อนุมัติเป็นการทดสอบในดุนยาแล้วก็จะอนุมัติสำหรับผู้ที่เป็นชาวสวรรค์แล้วไปวันอาคิเราะห์ก็จะต้องไปปรากฏตัวต่อหน้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เปรียบดุนยานี้กับการฟื้นคืนชีพเพราะมนุษย์จะเรียกว่าส่วนใหญ่ก็ได้นะครับปฏิเสธการฟื้นคืนชีพก็คือไม่เชื่อหรืออาจจะเบามานิดนึงแต่ก็ถือว่าไม่ผ่านก็คือสงสัยคือทั้งสองอันเนี้ยจะไม่อยู่ในหลักอะกีดะห์ของผู้ศรัทธาก็คือว่าเรื่องวันกิยามะห์ไม่มีหรอกฟื้นคืนชีพอันนี้จบแน่นอนมีความเชื่ออย่างนี้ผิดชัดเจนแล้วสงสัยล่ะอาจจะไม่ฟื้น 100% เนี่ย 99% เนี่ยฟื้นอีก 1% เนี่ยไม่ฟื้นอาจจะไม่ฟื้นคือเรียกว่ามีข้อสงสัยอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในข่ายเดียวกันคือถ้ามีความเชื่อจะแบบว่าไม่เชื่อเลยหรือมีความสงสัยอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ผู้ศรัทธาเพราะเรื่องอาคิเราะห์นี่สงสัยได้มั้ยไม่ได้และอะไรที่มันเกิดความสงสัยเนี่ยเราก็จะไม่เต็มที่กับสิ่งนั้นมันจะไม่เชื่อแบบหมดใจอาจจะมันก็จะมีเข้ามาแล้วก็จะทำให้เรานั้นไม่เชื่อในสิ่งนั้นอย่างเต็มที่อัลลอฮ์นี่เราเชื่อเราสงสัยในอัลลอฮ์ได้หรืออัลลอฮ์มีจริงหรือเปล่าฮะเราเชื่ออย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เชื่อต้องเชื่อว่ามีไม่มีความแคลงใจไม่มีข้อสงสัยไอ้ปฏิเสธเลยอันนี้ชัดและสงสัยในอัลลอฮ์ว่ามีจริงไม่มีจริงไอ้เนี่ยก็อยู่ในกลุ่มไก่ผู้ที่ปฏิเสธเลยนั่นแหละเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเรื่องชัดเจนมันสงสัยไม่ได้มันเป็นหลักการที่จะต้องเรียกว่าฟันธงอ่ะเป็นหลักเรื่องความเชื่ออัลลอฮ์มีไม่มีเนี่ยมันสงสัยไม่ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้พูดถึงการฟื้นคืนชีพในวันกิยามะห์ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ก็ว่าได้ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพหรือสงสัยอัลลอฮ์ก็เปรียบในสิ่งที่มนุษย์ได้เห็นในดุนยานี่แหละเปรียบยังไงครับก็เปรียบกับแผ่นดินที่มันแห้งแล้งอ่ะแผ่นดินที่มันแห้งแล้งอ่ะมันมีต้นไม้ขึ้นป่ะไม่มีแต่เวลาฝนตกมาเยอะๆหรือบางทีต่อเนื่องกันหลายๆวันเนี่ยไอ้ที่พื้นที่มันแตกระแหงที่มันแห้งเนี่ยกลายเป็นว่ามันมีสีเขียวๆเนี่ยแทงขึ้นมาอะไรก่อนหน้านี้มันไปอยู่ไหนอ่ะแล้วตอนฝนตกก็ไม่หลังจากฝนตกแล้วก็ไม่ได้เอาเม็ดอะไรไปหว่านเลยนะแล้วมันมายังไงล่ะนี่ไงเหมือนกันตายไปแล้วแล้วก็ให้อะไรครับให้มนุษย์ฟื้นขึ้นมาเนี่ยดุนยานี่ก็เกิดก็เห็นภาพอยู่นี่ไงทำไมล่ะมนุษย์ตายไปแล้วจะฟื้นคืนชีพไม่ได้ได้
นะครับอัลลอฮ์เปรียบว่าอายะตุลละฮุมุลอัรดุนไมตะตุอะห์ยายนาฮาวะอัคเราะญนามินฮาฮับบันฟะมินฮุยะกูลูนอัลลอฮ์บอกว่าและสัญญาณหนึ่งสำหรับพวกเขาก็คือแผ่นดินที่แห้งแล้งเราได้ให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นมาและเราได้นำเมล็ดพืชออกมาจากมันซึ่งส่วนหนึ่งจากเมล็ดพืชนั้นพวกเขาใช้กินสัญญาณหนึ่งก็คืออะไรสัญญาณหนึ่งที่แสดงถึงเดชานุภาพของอัลลอฮ์การมีอยู่จริงของอัลลอฮ์การเป็นเอกภาพหรือหนึ่งเดียวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีพระเจ้าอื่นคู่เคียงกับอัลลอฮ์ไม่มีผู้ช่วยอัลลอฮ์ไม่มีมูอีนอัลลอฮ์นี่กอนียุนเคยได้ยินไหมกอนียุนฮามีดอัลลอฮ์นี่อัลกอนีตั้งชื่อคนก็อับดุลกอนีบ่าวของผู้ทรงมั่งมีผู้ทรงร่ำรวยผู้ทรงไม่ต้องพึ่งใครกอนียุนกอนียุนสาบถ้าคนทั่วไปโอ้คนนี้นี่กอนียุนก็คือคนรวยฟากีรุนคนจนฮะอัลลอฮ์นี่อะไรครับมั่งมีร่ำรวยไม่ต้องพึ่งใครฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาหนึ่งที่เป็นการบ่งชี้ถึงการมีอัลลอฮ์การมีของอัลลอฮ์เดชานุภาพของพระองค์ก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แผ่นดินที่แห้งแล้งพอเวลามันโดนน้ำฝนเป็นไงครับก็มีสิ่งที่มันแตกออกมาเป็นเมล็ดพืชเป็นต้นไม้เป็นต้นพืชที่มันโผล่ออกมานะแล้วก็มนุษย์ก็ได้ประโยชน์จากพืชนั้นๆได้ประโยชน์จากพืช นั้นๆลองดูนะสิ่งที่เรากินเนี่ยที่เป็นพืชเป็นเมล็ดเนี่ยเยอะนะแล้วก็กินกันทั่วโลกนะลองดูดิถั่วนะบ้านเราก็ถั่วหลายชนิดนะไปที่ไหนนี่ก็มีถั่วกินหมดนะไปอาหรับก็มีถั่วไม่มีไปยุโรปไปอเมริกาไปรัสเซียไปทวีปไหนมีถั่วกินหมดแล้วแต่ถั่วอาจจะแตกต่างกันแต่มีที่เป็นเม็ดเป็นถั่วเนี่ยมีเยอะนะยิ่งทางชมพูไม่ใช่ชมพูทวีปนะอินเดียปากีเนี่ยโอ้ถั่วเยอะเอามาแกงเอามาทำอะไรจิ้มกับโรตีเนี่ยที่เป็นอะไรเป็นอาดัสเป็นอะไรที่เขาทำเนี่ยนะแกงถั่วแกงอะไรก็จะถั่วเยอะแยะไปหมดเลยบ้านเรานี่ก็ถั่วเยอะนะถั่วดำถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วเหลืองก็คือถั่วสีใช่ไหมเดียวกันนะถั่วแดงแล้วก็เป็นสีๆหมดเลยนะเรียกผมเข้าใจว่าน่าจะเรียกชื่อพวกนี้ตามสีของถั่วถั่วดำกับสีดำถั่วแดงกับสีแดงถั่วเขียวกับสีเขียวถั่วเหลืองก็สีเหลืองถั่วขาวมีปะถั่วลิสงนี่ไม่รู้แล้วล่ะมันมายังไงไม่รู้ถั่วลิสงไม่รู้แล้วนะแล้วก็มีถั่วอะไรอีกก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ถั่วอื่นๆอีกบางคนบอกมีถั่วตัดอันนั้นถั่วตัดคือขนมแล้วนะเอามาตัดนะถั่วลิสงก็แหละแต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปมันยังไงทำไมเป็นลิสงก็ไม่รู้นะอ่ะก็เยอะแยะมากมายเลยที่เป็นเมล็ดที่ถั่วแล้วก็ไอที่เป็นเมล็ดอื่นๆอีกมากมายอยู่ในฝักอยู่อะไรเยอะแยะฮะอย่างพี่น้องทางใต้นี่ก็สตอสีเขียวเคยเห็นไหมสตอสีเขียวสตอสีเขียวเคยกินกันไหมสตออะไรกับสตอเนี่ยสตอสีเขียวแล้วก็สตอเบอรี่อันนี้สีชมพูสีแดงสตอสีเขียวนี่ก็พี่น้องทางใต้กินนึกออกใช่ป่ะเรียกสตอเหมือนกันอันนั้นสีเขียวแล้วก็โอ้โหถั่วฝักยาวเยอะแยะหมดเลยถั่วเนี่ยถั่วพลูถั่วอะไรเนี่ยแม้ว่าอาจจะดูแล้วไม่ได้เป็นเม็ดเป็นอะไรก็เป็นชื่อถั่วนั้นเลยนี่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แผ่นดินที่มันแห้งแล้งเนี่ยมีฝนมีอะไรมาเนี่ยมันก็ฟื้นมีเมล็ดพืชโผล่ออกมาแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะได้บอกต่อเดี๋ยวแล้วก็จะเป็นพวกผลไม้บ้างนะวะจะอันนาฟีฮาจันนาตินมินนะคีลินวะอานาบินวะฟัจญัรนาฟีฮามินอุยูนและเราได้ทำให้มีในแผ่นดินนั้นซึ่งเลือกสวนมากมายจากอินทผลัมและองุ่นและเราได้ทำให้มีตาน้ำในนั้นอัลลอฮ์สมมติพูดในกุรอานเนี่ยแน่นอนอัลลอฮ์ก็คีตอบหรือพูดบอกกับคนอาหรับแน่นอนเป็นกลุ่มแรกอันกุรอานเป็นภาษาอาหรับนบีมูฮัมมัดเป็นคนอาหรับซอฮาบะห์ของท่านนบีส่วนใหญ่ก็เป็นคนอาหรับก็คือพูดด้วยกับภาษาที่พวกเขาเข้าใจ
และพระลายกตัวอย่างอะไรเนี่ยก็ยกสิ่งนั้นที่พวกเขาเห็นกุรอานอับชั้นฟ้าแผ่นดินอันนี้อยู่ที่ไหนก็เห็นในกุรอานจะพูดถึงอูฐทำไมอ่ะก็อาหรับอยู่กันนะครับอยู่กับอูฐอามาก็มีทั่วลาก็มีทั่วแต่ก็จะมีล่อมีอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นสัตว์พูดถึงภูเขาอันนี้ก็ชัดเจนถ้าเป็นพวกต้นไม้ก็เอาต้นไม้ที่พวกเขานั้นเห็นสามารถเห็นได้อินทผลัมมีทั่วในฮารับเนี่ยทะเลทรายมะเดื่อมะกอกพวกเขาเห็นอยู่ฮะองุ่นนี่ก็มีทั่วโลกนะองุ่นนะก็มีทั่วไปหมดก็ไปเอายกตัวอย่างในสิ่งที่พวกเขาได้เห็นถ้าไปยกในสิ่งที่ตัวอย่างไม่เห็นเนี่ยบางทีมันก็นึกภาพไม่ค่อยออกเราก็จะยกพูดถึงอูฐพูดถึงภูเขาแม่น้ำอะไรที่พวกเขาได้เห็นเนี่ยนะครับสัตว์ก็สิ่งต่างๆที่พวกเขาได้เห็นแล้วเราก็ให้มีตานะมีอุยูนแน่นอนในเป็นพันๆปีที่แล้วหลายพันปีที่แล้วก็มันไม่ได้มีน้ำประปาอย่างนี้ต่อกงต่อก๊อกไม่มีนะก็จะอัลลอฮฺก็จะให้มีตาน้ำหรืออาจจะมีการขุดร่องนะก็จะเป็นน้ำเป็นลำธารเนี่ยอัลลอฮฺสุลตานก็พูดถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีกับมนุษย์น่ะที่มีสิ่งต่างๆมีพืชพันธัญญาหารมีผลไม้ให้มนุษย์ได้กินและผลไม้หรือพืชพันธัญญาหารเนี่ยแต่ละที่ก็แตกต่างกันไปรสชาติก็แตกต่างกันไปนะครับมีเปรี้ยวมีหวานผักก็โดยทั่วๆไปก็อาจจะออกขมหน่อยๆนะครับอย่างนี้เป็นต้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูบอกในอายะที่35บอกว่าลิยะกุลูมินซามาริฮีวะมาอามิลัตไอวะมาอามิลัตฮุอัยดีฮิมอะฟะลายัชกุรุนทำไมอ่ะครับเพื่อพวกเขาจะได้กินผลไม้ของมันและจากสิ่งที่มือของพวกเขาได้กระทํามันขึ้นแล้วพวกเขาจะไม่ขอบคุณกันนั้นหรืออัลลอฮฺเตือนแล้วนะเนี่ยความเมตตาของอัลลอฮฺให้มีผลไม้รากไม้มีพืชพันธัญญาหารนะครับกินผลไม้ที่อัลลอฮฺให้มันขึ้นมาแล้วก็สิ่งที่มนุษย์เพาะปลูกแล้วก็สิ่งที่มนุษย์ทำมันขึ้นมาหลังจากเป็นผลไม้และเป็นพืชและเช่นเอามาคั้นเป็นน้ำผลไม้น้ำส้มน้ำแตงโมน้ำองุ่นนะบางทีก็มาจากผักและก็ตระกูลอะไรเนี่ยเบอร์รี่อะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเมื่อก่อนก็รู้จักแต่สตรอเบอรี่เชอร์รี่บลูเบอรี่ประมาณ 3-4 อย่างเดี๋ยวนี้อะไรรี่ๆเนี่ยเยอะไปหมดเลยลองไปดูเนี่ยไอ้ที่น้ำผลไม้อะบางที7 8อย่างโหรี่หมดเลยนะไอ้อะไรเนี่ยไม่เคยได้ยินเลยบางทีก็มีการเพาะปลูกมีการผสมมีอะไรแล้วก็ออกมาเป็นแตกออกไปกินกันไปเรื่อยนะครับก็จะมีผลไม้รากไม้ที่อีกเยอะแยะมากมายที่เรายังไม่ได้ลิ้มลองยังไม่ได้กินไอ้ที่กินอยู่เนี่ยบ้านเราเนี่ยก็ผมว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังกินไม่หมดหรอกเกิดกันมาขนาดนี้แล้วอะผลไม้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยในบ้านเราเนี่ยผมว่าเราก็อาจจะมีบางอย่างยังไม่ได้กินก็มีนะครับผักบางอย่างนี่โอ้ยิ่งผักนี่อาจจะไม่กินกันเลยนะผักนี่บางทีก็ไม่ค่อยกินไม่ค่อยจะอาจจะกินกันไม่กี่อย่างนะครับโอ้อันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้มาแล้วแต่บางคนนี่ก็ชอบผักอันนี้บางคนนี่ชอบผมขมนะชอบผมขมนี่เออยิ่งที่โอ้คนนี้ไม่เอาเลยขมคนนี้กับคนนี้ชอบผลขมกินไปแล้วมันเฟื่องๆมันฟันมันฝืดๆดีมันก็มีอย่างเช่นอะไรนะใบอะไรอ่ะมะระนี่ขมใบเลยนึกไม่ออกสะเดาใช่ไหมสะเดานี่ก็ขมมันจะมันๆขมๆแต่ถ้าจะกินให้มันซอฟหน่อยก็จิ้มอะไรนะน้ำปลาหวานแล้วก็อะไรย่างนะปลาดุกย่างตกลงผมมาบรรยายหรือผมมาสอนการทำอาหารเนี่ย ไปกันเรื่อยเลยอะไรกุ้งอะไรนะปลายงปลาย่างปลาดุกปลาดุกอ่ะเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮูให้มากมายนี่แค่พูดบนดินนะบนบกนะในน้ำนี่ยังไม่ได้พูดนะอีกเยอะแยะมากมายสัตว์ก็ยังไม่ได้พูดนะโหสัตว์นี่ก็มีทั้งเนื้อนมของมันเอาเป็นประโยชน์ขี่โอ้อัลลอฮฺให้เยอะอัลลอฮฺบอกอัฟะลายัชกูรูนพวกเขาเนี่ยไม่ขอบคุณไม่ชูโกตกะนั้นหรือถ้าไม่ขอบคุณคนที่มีบุญคุณกับเราแล้วเราไม่ขอบคุณกับเขาเนี่ยเราเป็นคนที่อะไรครับเนรคุณนี่มนุษย์กับมนุษย์นะที่มีบุญคุณกับเรานี่เราไม่รู้คุณเขาเนี่ยเขาก็เราเนี่ยถูกเรียกว่าเนรคุณแล้วและอัลลอฮฺสัมมาเนี่ยให้บุญคุณกับคนที่มีบุญคุณกับเราคนที่มีบุญคุณกับเราเนี่ยมาจากใครอ่ะมาจากอัลลอฮฺอัลลอฮ์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยแต่เราเนี่ยไม่เคยขอบคุณอัลลอฮ์
มีมนุษย์ที่ไม่เคยขอไม่เคยขอบคุณอัลลอฮ์ไม่เคยสุญูดกับอัลลอฮ์เลยแต่กับสิ่งอื่นเนี่ยสุญูดหมดเลยวันนึงมันกี่รอบเห็นไหมต้องกลับมาคิดมาใคร่ครวญแล้วเนี่ยกับพระเจ้ากับอัลลอฮ์สมาที่ให้เนี่ยทำไมมนุษย์ไม่ขอบคุณแต่กลับหนักไปกว่านั้นก็คือไปทำชีริกกับอัลลอฮ์ไปขอบคุณสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอายะที่36อัลลอฮ์จึงบอกسُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ มหาบริสุทธิ์แด่ Allah سبحان الله سبحان الذي เพราะเรามีอะไรที่มันประหลาดใจที่เป็นหน้าที่น่าทึ่งนะครับ سبحان الله เห็นไหมก็จะกล่าวเป็นการสรรเสริญ Allah سبحان และ تعالىมหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นคู่จากสิ่งที่แผ่นดินได้ให้มันงอกเงยขึ้นมาและจากตัวของพวกเขาเองและจากสิ่งที่พวกเขาไม่รู้อัลลอฮฺสมุลาให้สิ่งต่างๆพืชพันธุ์ธัญญาอาหารผลไม้รากไม้นะครับสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยให้เป็นมีอัสนาฟมีอันวะก็คือเป็นชนิดต่างๆผลไม้อัลลอฮฺก็ให้มีเป็นพันๆเป็นหมื่นๆสัตว์ในน้ำปลานี่ก็ไม่รู้กี่พันกี่ชนิดสัตว์ก็ไม่รู้กี่ชนิดเสือสิงกระทิงแรดนี่ก็แตกออกไปไม่รู้กี่ชนิดอีกนะมาคลุกที่อัลลอฮ์สร้างมีมาลาอิกะห์มียินมีมนุษย์โอ้มีสัตว์แล้วแต่ละอันนี่ก็เป็นหมื่นๆเป็นแสนชนิดประเภทถ้าแยกออกไปอีกนะครับและสิ่งต่างเหล่านี้อัลลอฮ์ก็สร้างให้มันเป็นคู่มนุษย์ก็มีเพศมีผู้ชายมีผู้หญิงเพศผู้เพศเมียสัตว์ก็เหมือนกันต้นไม้บางทีก็ต้องมีการผสมเกสรเพศผู้เพศเมียใช่ไหมครับเกสรอย่างอินทผลัมอ่ะมีการผสมเกสรมีตัวผู้ตัวเมียอ่ะมันก็จะติดมีลูกมีอะไรอย่างนี้นะครับงั้นอัลลอฮฺประทานสร้างมาเนี่ยให้เป็นคู่อัซวาจมีมนุษย์เนี่ยมีผู้ชายผู้หญิงสองเพศเท่านั้นแหละถ้ามันไปเกินจากสองไปสามไปสี่แล้วนี่อันนี้ไม่ใช่แล้วแล้วก็บ้านเราเนี่ยพยายามที่จะให้โอเพ่นเกี่ยวกับไม่ใช่2แล้วเป็น3แล้วนะเป็น3เป็น4มันผิดกับธรรมชาติแล้วอย่าบอกว่าอันนี้คือสิทธิส่วนบุคคลนะถ้าสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยก็ต้องอยู่ต่างหากเลยอยู่อีกที่นึงเลยอยู่อีกโลกนึงถ้ามาอยู่กับบุคคลมันก็เสียระบบนะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าอาจจะมีคนที่มีลักษณะดังกล่าวเนี่ยบางทีอยู่กับกลุ่มของผู้หญิงอยู่กับกลุ่มของผู้ชายก็เลยมีสภาพเป็นอย่างนั้นเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเป็นนู่นเป็นนี่เราก็ต้องช่วยเขาให้กำลังใจเขาไม่ใช่ตาเพ้อหรือไล่เขาแต่คนที่จงใจเลยที่จะทำเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็ต้องต่อต้านเพราะหลักการศาสนาเนี่ยต่อต้านไม่ยอมรับแต่คนที่มีโดยอาจจะด้วยกับสภาพของเขาเนี่ยเราก็ต้องให้กำลังใจเขาไปลูกไปหลานเราก็ต้องให้กำลังใจเขาแล้วก็ปรับสภาพแวดล้อมอยู่กับผู้หญิงเยอะเนี่ยให้มาอยู่กับกลุ่มของผู้ชายไอ้ผู้เด็กผู้หญิงเนี่ยไปอยู่กับผู้ชายเนี่ยมันก็ต้องมาอยู่กับกลุ่มของผู้หญิงเพื่อนโรงเรียนอันนี้ก็ต้องระวังบางที่เนี่ยโอ้โหในห้องนี่เป็นแก๊งเป็นอะไรเลยในห้องเดียวนะในห้องเดียวนี่40คนเนี่ยมี 3-4 คนเนี่ยแล้วก็ตั้งแก๊งแล้วก็พอละแก๊งนี้นี่ก็ไปอยู่กับห้องอื่นเป็นแก๊งใหญ่อีกมันก็กลายเป็นอะไรครับระบบที่เสียหายฉะนั้นอัลลอฮฺสัมมาได้สร้างมาให้เป็นคู่มีเพศหญิงเพศชายนี่คือฟิตรอธรรมชาติถ้ามาอื่นจากนี้เนี่ยมันจะผิดธรรมชาติแล้วก็จะมาบอกว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยมันก็ไม่ใช่มันก็มีผลกระทบเพราะมันอยู่ในสังคมนะครับอะไรที่บางทีว่าบอกว่าไอ้ส่วนบุคคลเป็นส่วนบุคคลอันนี้ก็ต้องดูด้วยไม่ใช่ว่าอะไรถ้าเป็นตัวเราเนี่ยเราจะบอกว่าส่วนบุคคลไม่ได้ถ้าในการมองแบบอิสลามเนี่ยคนที่ไม่ได้มองแบบอิสลามเนี่ยเขาก็อาจจะมองของเขาอะนะแต่มองอิสลามเนี่ยถามว่าตัวของเรานี่มันเป็นคือสิทธิ์ของเราหรือคำตอบคือไม่ใช่อะแล้วตัวของเราเป็นของใครอะเป็นของอัลลอฮ์เมื่อเป็นของอัลลอฮ์ผู้ที่มีอำนาจสั่งการหรือจะจัดการหรือจะเอาแบบไหนเนี่ยก็คืออัลลอฮ์ตามอำนาจที่พระองค์ทรงประสงค์ว่าอัลลอฮ์ให้เราเป็นเพศไหนให้เราเป็นยังไงก็ต้องตามอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าเพราะมนุษย์เนี่ยไปเข้าใจผิดว่าตัวของเราเนี่ยมันเป็นชีวิตของเราเองมันเป็นตัวของเราเองเราจะทำอะไรก็ได้ถูกไหมมนุษย์ไปเข้าใจผิดก็เลยบอกว่านี่คือตัวของเราจะทำอะไรก็ไ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นบางทีเขาคิดว่าไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นแต่บางทีตัวของเขาแหละสร้างความเสียหายให้กับสังคมเขาบอกไม่ได้ไปปล้นใครไม่ได้ไปฆ่าใครอ่ะใช่อันนั้นแต่มันก็คือความเสียหายของระบบที่อัลเลาะห์สร้างมนุษย์มาถ้ามันเป็นตัวของคุณเองเนี่ยคุณก็ไม่ต้องตายสิเพราะคุณก็ไม่อยากตายใช่ป่ะเออก็อยู่ไปสัก300ปี500ปีอย่าตายอย่าให้วิญญาณเนี่ยดึงไว้อย่าให้ออกจากร่างอย่าให้แกเนี่ยไอ้หน้าพงหน้าผากเนี่ยของผมเนี่ยโยนไปเยอะแล้วหน้าผากของเราเนี่ยคิ้วอะไรตีนกงตีนกาตีนไก่อะไรอยู่บนหน้าเราเนี่ยโบท็อกนี่ไม่ต้องไปฉีดไหนตีนกาอะไรยาเนี่ยไม่ต้องไปซื้ออะไรมาทาดึงมันไว้เนี่ยหน้าทำให้มันตึงไว้ร้อยนึงก็ยังตึงเหมือนตอน20แล้วทำได้ป่ะล่ะก็ไม่ได้ก็มันก็เป็นไปตามสภาพมันไม่ใช่ของเราไงเพราะนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของจริงเราก็ต้องทำตามที่เจ้าของเนี่ยประสงค์เรามีบอสเรามีหัวหน้าบอกว่าทำอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้นะแต่เราบอกไม่ทำอ่ะไม่ทำตามหัวหน้าก็อยู่กับบอสไม่ได้อะครับเพราะเราไม่ทำตามเขาเออนั้นเราเป็นบ่าวของอัลเลาะห์เนี่ยเราเป็นเจ้าของชีวิตเราก็ต้องทําตามที่อัลเลาะห์บอกต้องทํายังไงนั้นแยกกันนะเออบางคนบอกอุ๊ยคือเรื่องของคนที่ไปเกินจาก2เพศนี้แล้วเนี่ยอันนี้หลักการศาสนาต่อต้านโดยเฉพาะกับคนที่มีเจตนาที่จะทําที่จะเปลี่ยนแปลงการสร้างของอัลเลาะห์อันนี้เราต่อต้านแต่คนที่บางทีด้วยกับสภาพแวดล้อมที่เขาเป็นอยู่อันนี้เราเข้าใจสภาพจิตใจของเขาบางทีเป็นลูกหลานเราเนี่ยเราให้กําลังใจเขาแล้วก็ช่วยปรับเขาด้วยปรับสภาพการเป็นอยู่สังคมที่เขาอยู่เนี่ยให้ห่างจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นบางทีถ้าเราอยู่ที่บ้านเราพยายามไม่นั่นแหละแต่พอเราไปโรงเรียนหรือไปอยู่กับเพื่อนก็ไปอยู่กับกลุ่มที่เป็นตุ๊ดเป็นแต๋วหรือเป็นทอมเขาก็ยังคงอยู่ในสภาพก็ยังเปลี่ยนตรงนั้นไม่ได้เพราะเพื่อนของเขาเนี่ยยังมีสภาพอย่างนั้นนะครับเราก็ต้องช่วยกันนะลูกหลานแล้วก็ต้องบอกเขาต้องพยายามให้กำลังใจเขาและให้ปรับตัวของเขาแล้วก็โดยเฉพาะจิตใจเนี่ยสำคัญนะครับที่จะต้องให้มีการปรับให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนะครับและเช่นเดียวกันและจากตัวของพวกเขาเองก็มนุษย์ก็เป็นคู่มีเพศหญิงเพศชายและจากสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือยังมีสิ่งที่เราไม่รู้อีกนะที่มันมีเป็นเพศเนี่ยเรายังไม่รู้อีกก็มีนะครับนี่ก็คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้อินชาอัลเลาะห์นะครับในครั้งหน้าเนี่ยก็จะมาต่อในอายะที่37เป็นต้นไปนะครับก็จะเรียกว่าอีกหลายอายะแหละแล้วก็น่าจะอีกหลายครั้งอยู่กว่าจะจบในซูเราะห์ยาซีนตรงนี้นะครับพี่น้องมีคำถามอะไรไหมครับวันนี้ก็จบเร็วนิดนึงนะครับถ้าตั้งใจฟังก็จะจบเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ต้องดุถ้าคุยเนี่ยเดี๋ยวต้องดุอีกแล้วเวลาดุนี่มันไม่ใช่ดุคำสองคำก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องดุสักพักนึงแล้วกลับมาต่ออันนี้พอเราไม่คุยเนี่ยก็ไม่ต้องดุเยอะไม่ดุก็ได้เต็มที่ตรงนี้เลยนะครับมีคำถามไหมครับไม่มีนะจะเข้าเดือนต่อไปแล้วอันนี้ก็ทิ้งท้ายแล้วจะเข้าเดือนต่อไปมีคำถามใช่ไหมครับเชิญครับอาจารย์ครับมีคนถามมาว่าในบรรดาสิ่งถูกสร้างทั้งหมดอะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสร้างอะไรก่อนครับในบรรดาสิ่งถูกสร้างที่อัลเลาะห์ได้สร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับมีคีลาฟระหว่างนักวิชาการโดยเฉพาะในเรื่องของอัลกอลัมก็คือปากการะหว่างปากกากับอารัชบัลลังก์ของอัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์สร้างอะไรก่อนนะครับก็มีคีลาฟระหว่างนักวิชาการวัลลอฮุอาลัมนะครับก็น่าจะเป็นอารัชหรือบัลลังก์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าที่อัลเลาะห์บอกในหะดีษของนบีที่บอกว่าสิ่งแรกที่อัลเลาะห์สร้างคือกอลัมนะครับสิ่งแรกที่อัลเลาะห์สร้างคือกอลัมคือปากกาแล้วก็ให้ปากแล้วก็บอกว่าอุกตุบจงเขียนปากกาก็บอกอัลเลาะห์ว่าจะเขียนอะไรแล้วบอกว่าให้เขียนสิ่งที่เกิดขึ้นจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ก็หมายความว่าเป็นไปได้ว่าก็หมายถึงว่าสิ่งแรกที่เขาจะเขียนหรือปากกาจะเขียนหมายถึงเขาว่าปากกาเป็นสิ่งแรกที่ถูกสร้างมานะครับอาจจะก็เป็นสิ่งหลังจากอารัชนะครับแต่ว่า
ที่บอกว่านบีบอกที่เป็นสิ่งแรกที่สร้างมาหมายถึงว่าการเขียนหรือปากกานั้นจะเริ่มเขียนนะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมครับก็คืออารัชที่เป็นสิ่งแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูได้สร้างมาครับก็คือบัลลังก์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะอาลาครับผมขอบคุณมากครับยะซักัลลอฮุคอยรอนมีไหมไม่มีแล้วใช่ไหมครับนี่ก็เราจะเข้าวันนี้29เดือนมุฮัรรอมใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะใช่นะ29มุฮัรรอมก็จะดูเดือนวันนี้ก็ได้เคยให้กฎเกณฑ์กับพี่น้องว่าเดือนอาหรับนี่ถ้าวัน29เนี่ยอย่างเงี้ย29กลางคืนก็ดูเลยถ้าเห็นน่าจะสมมุติอย่างเงี้ยถ้าเห็นก็พรุ่งนี้ก็คือวันอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นวันที่1นะครับถ้าไม่เห็นก็จะนับเดือนนั้นเนี่ยครบ30วันเช่นถ้าสมมุติไม่เห็นพรุ่งนี้ก็จะเป็น30มุฮัรรอมวันอาทิตย์เนี่ยแล้วก็วันจันทร์ก็จะเป็นวันที่1เดือนซอฟัตและเดือนซอฟัตนี่ก็จะมีสิ่งที่มีบิดอะห์มีอุตริกรรมมีอะไรที่เกิดขึ้นมากมายนะครับถ้าเป็นไปได้ทางฝ่ายจัดในหัวข้อก็อยากจะให้มีเรื่องของซอฟัตนะให้ครูบาอาจารย์ได้มาให้ความรู้ว่ามันมีอะไรที่มันเป็นบิดอะห์อะไรที่มันเป็นอุตริกรรมแล้วก็อะไรที่มันทำกันต่อเนื่องมาเนี่ยมันผิดหลักการศาสนาจะได้เตือนพวกเรานะครับคนที่ยังทำอยู่เนี่ยเขาจะได้รู้ว่าที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีหลักการจากอัลกุรอานและหะดีษนะครับการสิ่งหนึ่งที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือน้ำซอฟัตใช่ป่ะเขาก็จะมีการทำมีการอ่านอายานุนอายานี้นะครับใส่ไปในน้ำแล้วก็เอาน้ำไปกินไปอะไรกันเหมือนไล่บาลาบาลอจะลงในเดือนเยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งมันไม่ถูกต้องกับหลักการของศาสนานะครับเข้าใจว่าพี่น้องที่นี่เนี่ยก็เลิกทำอะไรที่อดีตก็คืออาจจะเคยทำนะครับ40 50ปีที่แล้วกันเนี่ยแต่รู้แล้วเนี่ยแล้วก็ไม่เอาละเลิกละเพราะมันผิดหลักการศาสนาไม่มีในหลักการเราทำอะไรนี่ก็ทำง่ายนะพี่น้องจำหลักไว้เลยทำที่มันมีตัวบทนั่นแหละง่ายที่สุดแล้วก็สบายใจแล้วก็มั่นใจได้เลยอ๋ออันนี้อะไรอ๋อนบีสอนอันนี้นบีทำสบายใจครับทำไมทำอันนี้อ่ะก็เขาทำมาหลักฐานล่ะก็ปู่ย่าตายายทำมามันกลับไม่ได้มันหยุดแค่ปู่ย่าตายายหรือเขาทำต่อกันมาปู่ย่าตายายเนี่ยถ้าเขาทำผิดนะเขาจบชีวิตไปแล้วถ้าเขาทำผิดโดยที่ไม่รู้ไม่ได้ฝ่าฝืนไม่ได้ตั้งใจพอก็เรียนรู้มาอีกทีนึงแล้วก็ไม่มีคนบอกเขาหวังว่าเราจะอภัยให้โทษให้กับพวกเขาเพราะเขาไม่รู้ไม่มีคนมาสอนเขาแต่ตอนนี้ใครจะบอกว่าไม่รู้ล่ะทั้ง YouTube ทั้งครูบาอาจารย์เนี่ยสอนกันเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แต่เท่าไหร่แต่เราไม่ฟังเองหรือเราฟังแล้วเราก็เฮ้ยแล้วก็เฮ้ยอยู่เงี้ยนะกลายเป็นว่าเราพอเราไม่ถูกใจเราเนี่ยเราก็อาเลมกับตัวครูไปแล้วครูบาอาจารย์จะเรียนนอกมากี่ปีนะเราไม่ได้ไปเคยเรียนอยู่บ้านแล้วก็ฟังอะไรเขาเนี่ยเราพอเราพูดไม่ถูกใจกับที่ตัวเองทำสุราตัวเองทำบ้านตัวเองทำนี่ก็เฮ้ยไม่พอใจไม่ใช่นะครับเขาเนี่ยถ้าผิดโดยไม่ตั้งใจไม่มีคนมาสอนเนี่ยก็หวังว่าเราจะอภัยโทษแล้วเราก็ต้องขออภัยโทษขอต่อเราว่าอภัยโทษให้กับพวกเขาร็อบบานากฟิรุลานาวะลิอิควานินัลลดีนซะบะกูนาบิลอีมานขอเราได้อภัยโทษให้กับเราแล้วก็คนที่มาก่อนหน้าเราแต่เราเนี่ยจะไม่รอดเขาเนี่ยรอดแต่เราเนี่ยจะไม่รอดเนื่องจากว่าเราเนี่ยรู้แล้วมีคนมาสอนแล้วมีคนมาบอกแล้วแต่เราเนี่ยไม่ฟังหรือเราเนี่ยคัดค้านต่อต้านต่างอะไรกับคนในยุคอดีตแหละที่นบีและรอซูลมาอาจจะไม่ได้ถึงกับคนที่ปฏิเสธนบีและรอซูลเป็นคนละด้านน่ะนะแต่มันมีความคล้ายอยู่ที่ว่ามีคนเขามาบอกแล้วว่ามันไม่ถูกหลักการและยังดื้ออยู่เนี่ยนี่แหละเราจะไม่รอดนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะตอบยังไงถ้าไปหาอัลลอฮฺในวันกิยามะห์แล้วบอกว่าทำไมทำอันนี้บอกไม่รู้ก็บอกไม่ได้มีคนรู้มาบอกไหมก็ต้องยอมรับเพราะวันนั้นเนี่ยนี่เลยปากเป็นไงครับนี่มือเท้ามือพูดถ้าปากพูดพอผิดมาไม่จริงเป็นไงครับมีสิ่งที่เป็นพยานมีสิ่งที่จะพูดแทนแล้วก็ไม่มีทางอื่นแล้วบอกแล้วมีคนมาสอนไหมมีแล้วทำไมไม่ตามเขาแล้วเราจะตอบยังไงตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นง่ายที่สุด
ทำในสิ่งที่มีหลักการผมถามพี่น้องแล้วผมก็ถามบ่อยแล้วก็ถามตัวเองด้วยว่าซุนนะห์นบีเนี่ยเรียนรู้กันหมดยังผมตอบคนแรกเลยว่าผมยังไม่รู้ซุนนะห์นบีทั้งหมดรู้ซุนนะห์นบีกันหมดยังเรียนกันมาขนาดเนี่ยผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะถ้ามีซุนนะห์นบีอยู่101เนี่ยและเรารู้50แสดงว่าเรายังไม่รู้อีกเท่าไหร่อีก50แล้วเป็นไปได้ไหมเรารู้แค่50แล้วยังไม่รู้50เนี่ยแต่เราจะปฏิบัติได้ทั้ง100เลยเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เป็นไม่ได้ไงอ่ะคุณรู้แค่50แล้วคุณบอกว่าคุณจะปฏิบัติถูกทั้ง100อ่ะเพราะอีก50คุณไม่รู้คนจะปฏิบัติได้แสดงว่าต้องรู้มาก่อนอัลอิลมุกอบละลอามัลรู้แล้วค่อยปฏิบัติผมคนหนึ่งที่ยังรู้ซุนนะห์ของท่านนบีแค่บางส่วนยังไม่รู้อีกเยอะแยะมากมายฉะนั้นเป็นไปไม่ได้แน่นอนที่เราเมื่อเรารู้ไม่หมดเราจะปฏิบัติหมดเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นไม่มีทางอื่นก็คือทางที่เราต้องทำก็คือเรียนรู้ไปเรื่อยๆซุนนะห์นบีเรียนรู้เรียนอย่างอื่นมันไม่มีประโยชน์อ่ะเรียนแนวทางอื่นไม่มีซุนนะห์นบีสิมันเป็นประโยชน์และเราเอามาปฏิบัติได้เราเนี่ยยังเรายอมรับว่าเรายังรู้ซุนนะห์นบีไปหมดเอาเราก็ศึกษาสิศึกษาแล้วปฏิบัติศึกษาแล้วปฏิบัติเนี่ยเนี่ยสุดยอดเลยคนเนี้ยศึกษาแล้วปฏิบัติจะเอาเวลาที่ไหนไปเรียนทางอื่นแล้วเดี๋ยวก็มาซุนนะห์นบีแล้วก็ไปอื่นมีเวลากันอีกกี่ปีไม่ได้บอกเราผมด้วยเนี่ยจะอยู่ในดุนยากันอีกกี่ปีอะครับจะเอาเวลาเดี๋ยวก็ลองผิดลองถูกกันอื่นเนี่ยไม่มีเดี๋ยวก็กลับหาล้อกันหมดแล้วอีกไม่กี่ปีเนี่ยก็ศึกษาซุนนะห์นบีแล้วปฏิบัติศึกษาแล้วปฏิบัติใช่ไหมครับง่ายที่สุดเลยปฏิบัติตามสุนนะนบีนบีทำอัลลอฮ์และไปวันกิยามะห์นี่ก็เป็นอุมมะห์ของนบีด้วยความสบายใจเลยแหละกล้าบอกเลยเป็นอุมมะห์ของนบีเพราะอะไรนบีบอกฉันปฏิบัตินบีบอกฉันปฏิบัตินบีทำฉันปฏิบัติแต่ถ้านบีบอกนบีทำเอามั่งไม่เอามั่งฮะแล้วจะบอกว่าเป็นอุมมะห์ของนบีเนี่ยมันก็กระดากปากใช่ป่ะฮะเนี่ยเนี่ยโอ้ฉันเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์คนเนี้ยลูกศิษย์ของอาจารย์เขาเนี่ยโอ้ฉันเนี่ยติดตามเขาตลอดแหละอะแต่ฮิญาบเนี่ยไม่ยอมคุมอาจารย์บอกไม่ต้องมาเป็นศิษย์ฉันนะฉันอายอะอาจารย์อายเลยไม่ยอมคุมฮิญาบแล้วก็บอกอ้างฉันเป็นศิษย์ฉันอะฉันอายเพราะฉันก็สอนเรื่องฮิญาบเยอะเลยเนี่ยแต่เธอเนี่ยไม่คุมอย่างเนี้ยเขาอยากจะเอาเป็นลูกศิษย์ไหมล่ะแม้ว่าบางทีเนี่ยจะติดตามฟังทีทางทีวีบางทีก็ไปฟังบรรยายกับอาจารย์เขาเนี่ยแต่ไม่เอาอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะแต่ถ้าติดตามขนาดนั้นเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังก็ฮิยามเนี่ยคงคุ้มมาแหละแต่นี้ยกตัวอย่างให้ฟังนี่สินะถ้าเป็นอุมมะห์ของนบีประชาชาตินบีแต่ไม่ตามนบีก็อายนะที่จะบอกเป็นอุมมะห์นบีก็คือเราไม่บอกว่าเราไม่เป็นอุมมะห์หรอกเราก็ต้องบอกว่าเป็นอุมมะห์นบีนั่นแหละแต่เราก็ต้องพยายามปฏิบัติให้ตรงแบบอย่างตรงกับซุนนะห์ของท่านนบีนะครับใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับอะไรนะแล้วแต่คือพื้นฐานเนี่ยเป็นบิดอะห์อยู่แล้วเพราะไม่มีในซุนนะห์แต่ถ้าถึงขั้นชิริกเนี่ยเป็นภาคีกับอัลเลาะห์ก็ต้องดูว่ามีความเชื่ออะไรในนั้นอ่านอะไรลงไปบิดอะห์คืออะไรอุตริกรรมขึ้นมาไม่ใช่ทุกๆบิดอะห์เนี่ยมันจะเป็นชิริกแต่บางบิดอะห์เนี่ยมันก็เป็นชิริกได้เช่นทําน้ําซอฟัตและน้ําซอฟัตเนี่ยถ้ามีความเชื่อว่าน้ํานี้ถ้าไปกินแล้วน่าจะเกิดบารอกัตมีความศักดิ์สิทธิ์หายจากโรคภัยต่างๆอันนี้จะชิริกเข้ามาแล้วเพราะผู้ที่ให้เป็นให้หายนั่นคืออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาหรือจะต้องเป็นสิ่งที่ศาสนาบอกเช่นดื่มน้ำซัมขอดูอาอาหายอาจเพราะมีตัวบทบอกแต่ไม่ใช่ไปทำอะไรขึ้นมาแล้วก็เชื่อว่าทำอันนี้โดยที่มีหลักการในศาสนาแล้วบอกกินอันเนี้ยเราจะหายนะโรคทั้งหลายเนี่ยจะหายซึ่งอันนี้มีความเชื่อว่าไอ้ตัวเนี่ยมันมีผลกับเขาซึ่งอันนี้ต้องดูรายละเอียดเพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยจะหายไม่หายเนี่ยบางทีอิงเรื่องการแพทย์น้ำอันนี้มันได้มาจากตรงนี้แน่นอนอัลลอฮ์เป็นผู้ให้เป็นให้หายแต่สาบับของมันน่ะสาเหตุของมันถ้าน้ำตัวนี้หรือกินยาตัวนี้เหมือนยานี่จะเห็นภาพชัดถ้าพูดถึงยามันถูกกันถามว่าอะไรถูกอะถามว่าอัลลอฮ์ให้หายมันอยู่ที่อัลลอฮ์น่ะสุดท้ายกลับไปหาอัลลอฮ์ยามันตรงกับโรคแล้วก็ตรงกับพระประสงค์ของอัลลอฮ์ก็หายเพราะบางทีก็กินยาเหมือนกันโรคเดียวกันแต่คนละคนบางคนหายบางคนไม่หายก็แสดงว่านั่นแหละเป็นภาพบัญชาหรือเป็นการอนุมัติจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานะครับอันนี้ก็ต้องดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของน้ำซอฟัตอย่างที่ถามมานะครับครับใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์